นับสนุนโดยปตท.สารพลังใจ We Fight Togetherสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพลังงานวันนี้และดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะทางไทยรัฐทีวีช่วง 6:30 น.ถึง 7:00 น.เช้าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเรื่องราวของพลังงานที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนในมิตินะคะนั่นก็คือการที่เราจะพัฒนาเรื่องของพลังงานนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพัฒนาคนนี่แหละค่ะคนที่จะไปใช้ไปบริหารพลังงานต่างๆแล้วก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านสุภชาสุทธิพลเดี๋ยวสักครู่มาสนทนากับท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพลังงานวันนี้สัปดาห์นี้มีข่าวดีมาฝากกันค่ะเรื่องค่า FT ที่จะลดลงกกพ.ตามติดสถานการณ์เศรษฐกิจประกาศลดค่า FT ลงตามภาวะราคาเชื้อเพลิงมองเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนจนถึงสิ้นปีนายคมกฤษตันตะวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า FT สำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วยหรือเรียกเก็บค่า FT ลบ 12.43 สตางค์ต่อหน่วยที่สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริงซึ่งลดลงจากเดิมที่เรียกเก็บอยู่ที่ลบ 11.60 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วยจากปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลงเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 และทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงก็ตามแต่กกพ.ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้นายคมกฤษกล่าวสาเหตุหลักของการปรับลดค่า FT งวดนี้เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้และมีผลในงวดปัจจุบันอย่างไรก็ตามกกพ.ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและยังไม่สามารถคาดการทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบและเป็นภาระต่อการประมาณการค่า FT ในงวดถัดไปด้วยปัจจัยในการพิจารณาค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2563ประกอบด้วย 1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายนจนถึงธันวาคม2563เท่ากับประมาณ 58,910 ล้านหน่วยปรับลดลงจากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2563ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 69,920 ล้านหน่วยหรือลดลงร้อยละลบ 15.75 ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมในปี2563อยู่ที่ประมาณ 193,706 ล้านหน่วยลดลงร้อยละลบ 1.62 จากปี2562ซึ่งอยู่ที่ 196,896 ล้านหน่วย 2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักร้อยละ 51.13 ถ่านหินร้อยละ 17.97 และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 20.15 อื่นๆร้อยละ 10.75 3. สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมาตามการปรับลดลงของภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงดังแสดงในตาราง 4. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการวันที่ 1-31 พฤษภาคม2563เท่ากับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2563ที่ผ่านมาที่ประมาณการไว้ที่ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่า FT สำหรับการเรียกเก็บประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563ทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ตั้งแต่วันที่17ถึง23กรกฎาคม2563ก่อนที่จะมีประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปสนับสนุนโดยปตท.สารพลังใจ We Fight Together
วัสดีครับไอ้บล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอ่ะลงทั้งใบนั้นเย็นเจี๊ยบถ้าให้เนี้ยแบบผมขอแบบประหยัดไฟอ่ะถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องมีครับตู้นี้แบบไม่กินไฟขอแค่บล็อกนั้นต้องใส่ใจปลูกปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืน 5G เทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงกว่าที่เคยตอบสนองได้แบบแทบไร้ความหน่วงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมกันได้เป็นล้านชิ้นอีกด้วยและครั้งนี้สิ่งที่เคยวาดฝันกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์ AI สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทแฟคทอรี่จนถึงเมืองอัจฉริยะก็จะเป็นจริงได้ด้วย 5G ดีขนาดนี้กสทช.ถึงต้องจัดสรรหลากหลายคลื่นความถี่ให้มีเพียงพอรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะคลื่นความถี่จำนวนมากที่จัดสรรไปแล้วนั่นเองนอกจากจะทำให้เปิดบริการ 5G ได้อย่างรวดเร็วแล้ว 4G ที่มีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะยังมีให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้หายไปไหนแถมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะพบกับมิ้วเขมสอนหนูขาวในรายการร้ายติดอีซี่สนุกขับสนุกรู้สัปดาห์นี้นะคะจะมาพูดถึงออปชันเสริมที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะพบกันวันอาทิตย์เที่ยง55นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ตลอดกินสัปดาห์นี้จะพามาตลอดกันที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกับร้านครัวบางตะบูนครัวบางตะบูนอยู่ตรงไหนครับปูม้าที่เนี่ยตัวใหญ่มากจัดหนักกับเมนูซีฟู้ดกันแบบเต็มๆมันสดมากเคี้ยวเข้าไปมันนุบๆอ่ะหมักเข้าให้อร่อยห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ 11:30 นเวลาดีเหมือนเดิมสนับสนุนโดยปตท.สารพลังใจ We Fight Together ท่านผู้ชมคะรายการพลังงานวันนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะท่านสุภชาสุทธิพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะฮะเราเห็นชื่อก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของพี่น้องตัวเล็กๆนะคะเด็กและเยาวชนแต่ว่าโดยบทบาทภารกิจนะอยากจะให้ท่านอธิบดีได้กล่าวโดยภาพรวมสักนิดหนึ่งเราดูแลอะไรบ้างคะท่านคะค่ะในส่วนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะเราก็มีภารกิจหลักๆในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการเติบโตตามวัยนะคะนอกจากในเรื่องของการพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ยังทำในภารกิจในเรื่องของการคุ้มครองสตรีภาพนะคะแล้วก็ประเด็นหลักๆนั่นก็คือในเรื่องของนโยบายที่จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาและคุ้มครองสตรีภาพเด็กนี่ก็เป็นภารกิจหลักของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะแล้วในมิติเรื่องของพลังงานนะคะทุกวันนี้ทางกรมได้มีนโยบายนะคะในการให้ความสำคัญด้านพลังงานต่างๆกับเด็กๆยังไงบ้างคะท่านคะค่ะในส่วนของพลังงานถ้ามองว่าเด็กๆของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานหรือการช่วยประหยัดพลังงานนะคะซึ่งในสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามันต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโตไปแล้วจะมาให้ช่วยประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานบางทีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นในส่วนของภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งมันก็อาจจะไม่ถึงกับโดยตรงนะคะที่จะไปในเรื่องของพลังงานโดยตรง 100% แต่มันก็มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาที่ให้เขาเติบโตไปนั่นหมายความว่าในส่วนที่เขายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะสอนให้เขารู้จักการมีระเบียบวินัยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นในช่วงอายุ 3-6 ปีเนี่ยเราก็จะใช้รูปแบบของมอนเตสซอรีนะคะมอนเตสซอรีมาใช้ในการพัฒนาเด็กนั่นหมายความว่าในระบบนี้ค่ะเป็น
เป็นระบบที่เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กโดยใช้ประสาทสัมผัสมาพัฒนานะคะเรามีการฝึกให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวนะคะผ่านประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กเองนะคะก็มีการช่วยเหลือกันนะคะนอกจากจะเป็นความถนัดความสนใจของเด็กแต่ละคนเนี่ยแล้วก็ผ่านให้เด็กเนี่ยมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้มันจะเกิดการช่วยเหลือกันพี่คนโตก็จะช่วยเหลือน้องนะคะซึ่งในระบบของมอนเตสซอรี่เนี่ยมันมีอันนึงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการสอนให้เด็กรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าก็คือเราจะมีมิติหนึ่งค่ะเป็นมิติในเรื่องของการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะมีสอนตั้งแต่สอนให้เด็กรู้จักซักผ้านะคะเล็กๆเลยเริ่มตั้งแต่การไปรู้จักรองน้ำโดยใช้เนี่ยค่ะไปรองน้ำจากก๊อกค่ะนะคะเพื่อที่จะนำมาซักผ้าซึ่งการรองน้ำหรือการนำใช้จากตุ่มก็ดีจากที่เก็บกักน้ำก็ดีเด็กจะมีการรู้จักตักมาในระดับที่เหมาะสมกับผ้าที่เขาจะซักใช้น้ำขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ซักกี่ครั้งนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนทางอ้อมเหมือนกันนะคะเพราะโตขึ้นเขาก็จะรู้จักการที่เขาจะประหยัดน้ำหรือในเรื่องของการสอนให้มีระเบียบวินัยนะคะการใช้แล้วเก็บสิ่งของนะคะหรือปลั๊กไฟฟ้าอย่างเงี้ยบางทีเราจริงๆแล้วในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสแต่จะให้เด็กเรียนรู้ด้วยกันว่าเช่นเมื่อใช้ของเสร็จแล้วหรือเราก่อนจะออกจากห้องเนี่ยมันควรจะทำอย่างไรกับห้องนั้นนะคะเช่นว่าพี่เลี้ยงก็จะมีการสอนในเรื่องของรู้จักเราต้องปิดไฟนะคะก่อนออกจากห้องหรืออะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นระบบของมอนเตสซอรี่เนี่ยเป็นระบบที่เราพัฒนาเด็กผ่านการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งที่เราใช้ในการฝึกเด็กเล็กๆในสถานสงเคราะห์ของเราค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นโตขึ้นมาหน่อยน้องๆค่ะอย่างเช่นบ้านราชวิถีต่างๆเนี่ยนะเรามีวิธีการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะท่านคือในส่วนของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ก็คงต้องเป็นในเรื่องของความร่วมมือที่เราจะต้องขอความร่วมมือเด็กๆในสถานที่จะต้องช่วยกันนะคะในการที่จะประหยัดนะคะพลังงานหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ในกรมกิจการเด็กและเยาวชนเองก็เช่นกันนะคะทางกรมก็มีนโยบายที่จะต้องประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะหรือน้ำประปาในเรื่องของสาธารณูปโภคทุกประเภทซึ่งก็ไม่ใช่เป็นนโยบายของกรมอย่างเดียวเป็นนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงด้วยที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันประหยัดก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานค่ะค่ะคราวนี้ในส่วนของการเข้าไปปลูกฝังจิตสำนึกเด็กๆอย่างสองกลุ่มที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในสังกัดในความดูแลของกรมโดยตรงแต่ว่าเท่าที่เราเห็นนะโดยบทบาทภารกิจของทางกรมนะท่านที่ดีจะว่าเด็กทั้งประเทศไทยคือกลุ่มเป้าหมายของเราฮะฉะนั้นในกระบวนการขับเคลื่อนทางกรมเรามีวิธีการเรียกว่าสร้างเครือข่ายกับเด็กๆยังไงบ้างแล้วแตกต่างจากทางกระบวนการของกระทรวงศึกษาธิการยังไงคะท่านคะในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยถามว่าแตกต่างจากกระทรวงศึกษาธิการไหมต้องบอกว่ามันเป็นจริงๆแล้วสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเด็กที่เป็นสภาเด็กและเยาวชนของเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสภานักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะฉะนั้นน้องเหล่านี้ก็คือธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาซึ่งเขาก็เป็นเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นการทำงานตรงนี้มันแทบแยกกันไม่ออกนะคะอันนี้หมายความว่าเด็กสภาที่มี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นเด็กที่อยู่ในระบบอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเครือข่ายเยาวชนนะคะฉะนั้นในกรณีเราพูดถึงเด็กในระบบนั้นตรงนี้ก็จะมีการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกันแทบจะแยกกันไม่ออกนะคะเพราะว่าน้องสภาก็จะมาทำงานในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนที่ทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะในขณะเดียวกันเมื่อเข้าไปอยู่ที่โรงเรียนเขาก็ทำในบริบทของที่เขาอาจจะเป็นสภานักเรียนหรือเขาค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นค่ะและในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชนนะเราได้มีการให้แนวทางในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องการพัฒนาเรื่องของการช่วยประหยัดพลังงานอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็น
เป็นส่วนสำคัญในการทำกิจกรรมของน้องๆเขาบ้างไหมเราจะมีงบประมาณในการสนับสนุนน้องไปทำกิจกรรมนะคะเราสนับสนุนตั้งแต่ในระดับตำบลอำเภอจังหวัดกรุงเทพมหานครและแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสภาเด็กทุกระดับซึ่งมีอยู่ประมาณ 8,780 แห่งเนี่ยนะคะก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมในการที่จะไปทำกิจกรรมในพื้นที่ทีนี้ในการทำกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยค่ะก็แล้วแต่บริบทของน้องๆสภาเด็กว่าจะทำอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็จะมีน้องๆก็จะรายงานเข้ามานั่นเราก็จะเห็นจากรายงานที่สภาเด็กและชนรายงานเข้ามาอย่างกลมเนี่ยก็จะมีผลงานหนึ่งที่เด็กไปทำในเรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนในตำบลของเขาอันนี้ก็มีส่วนจากงบประมาณที่เราสนับสนุนไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนายอธิบดีอย่างยิ่งค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้พบกับช่วงของกินเที่ยวทั่วไทยค่ะสนับสนุนโดยปตท.สารพลังใจ We Fight Together What? บอกขอพ่อเขาจะขออ้าจ๊ะอย่าขอขอให้สุขภาพดีสุขภาพที่ดีมาจากอากาศที่ดีนะครับแล้วถ้าอยากสุขภาพดีกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน 5G เทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงกว่าที่เคยตอบสนองได้แบบแทบไร้ความหน่วงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมกันได้เป็นล้านชิ้นอีกด้วยและครั้งนี้สิ่งที่เคยวาดฝันกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์ AI สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทแฟคทอรี่จนถึงเมืองอัจฉริยะก็จะเป็นจริงได้ด้วย 5G ดีขนาดนี้กสทช.ถึงต้องจัดสรรหลากหลายคลื่นความถี่ให้มีเพียงพอรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะคลื่นความถี่จำนวนมากที่จัดสรรไปแล้วนั่นเองนอกจากจะทำให้เปิดบริการ 5G ได้อย่างรวดเร็วแล้ว 4G ที่มีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะยังมีให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้หายไปไหนแถมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะสัปดาห์นี้เรียกว่าเมนูไทยแซ่บครับท่านผู้ชมครับมาถึงกระท้อนแล้วครับกันไม่ให้เขาดำครับนี่เลยครับยำกระท้อนกับกุ้งแชบ๊วยเราครับเดือนหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งครับสำหรับแขกรับเชิญจะมาทำอาหารร่วมกันกับผมครับหมดยังทางนู้นนะทางนี้หมดแล้วใกล้ละค่ะมัวแต่คุย นี่เลยครับน้ำพริกกะปิกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ไข่ชะอมวันนี้พบกับรายการยอดเชฟไทยเวลา 8:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แอดมายเวย์ทางสายสุขปี2วันนี้พลาดไม่ได้วันนี้ในนิวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนแล้วไปต่อกับขนมไทยร้านดังบัวลอยปิ่นชาปิดท้ายการเดินทางด้วยขนมโบราณหากินได้ยากที่ร้านขนมนิ่มนวลป้าแมวงานนี้พลาดไม่ได้ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32กัลยาณวัฒน์จะผ่านสมเด็จพิทยาคมได้หรือไม่และโรงเรียนใดจะมีคะแนนสูงสุดของสายตะวันออกเฉียงเหนือต้องจับตาดูกันให้ดีนะครับใช้คำนี้ไหมหรือเขียนทับศัพท์แบบนี้และทับศัพท์แบบนี้ถูกไหมอาจารย์ปิงว่าไงครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก UN พวกองค์กรสหประชาชาติมากกว่าค่ะคิดว่ามันน่าจะขึ้นเวิลด์ก่อนค่ะแต่ว่าข้างหลังจำไม่ได้ว่ามันต้องอะไรติดตามการแข่งขันนี้ได้ในม.ปลายสายเก่งวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดยปตท.สารพลังใจWe fight together. ส
วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะช่วงพากินเที่ยวทั่วไทยกับจอยสุนันทวดีพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์6:30 นเป็นต้นไปกับรายการพลังงานวันนี้นะคะช่วงท้ายรายการนี่แหละจอยก็จะพาไปกินของอร่อยค่ะวันนี้เราเลือกร้านอาหารในบรรยากาศแบบว่าท่ามกลางความเขียวขจีของต้นไม้แต่ว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพย่านระนอง2นั่นเองนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารอร่อยๆ อีกหลายอย่างเลยร้านนี้ค่ะเตี๋ยวในสวนค่ะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวจอยจะสั่งอะไรดีล่ะเนี่ยโอ้เมนูแนะนำของที่ร้านนี่นะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเมืองตากค่ะก๋วยเตี๋ยวเมืองตากใช่เลยเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่มาจากจังหวัดตากนะคะหาทานที่ไหนไม่ได้เลยเรียกว่าหาไม่เจอแล้วอ่ะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรของท่านจอมพลถนอมกิติขจรค่ะซึ่งท่านรับประทานกันเองในบ้านมาสักรวมสัก60 ปีแล้วเห็นไหมคะคุณแฮมมีที่มาที่ไปแล้วก็นำความเป็นเมืองตากมาไว้ที่กรุงเทพแต่ต้องให้คุณทำเท้าความกลับไปที่ต้นตำรับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของร้านหน่อยได้ค่ะคือเนื่องจากว่าคุณตาท่านจอมพลถนอมกิติขจรเป็นชาวจังหวัดตากนะคะแต่ท่านก็ย้ายมารับราชการอยู่ที่กรุงเทพตั้งนานแล้วล่ะค่ะแล้วท่านก็ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวเมืองตากที่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะหาทานได้ง่ายแต่ว่าท่านเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษท่านก็เลยขอร้องให้คุณแม่ของท่านเนี่ยทำให้รับประทานเองที่บ้านก็ทำมาเรื่อยจนท่านเนี่ยเติบใหญ่รับราชการเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ทำเลี้ยงกับผู้คนที่มาสังสรรค์มาพบปะท่านที่บ้านค่ะแล้วคราวนี้พอท่านได้เสียชีวิตไปแล้วหลายๆท่านก็ยังคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเมืองตากคราวนี้เราก็เลยอยากทำใช่ค่ะอยากทำให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยได้ลองชิมมีโอกาสได้ชิมก๋วยเตี๋ยวเมืองตากค่ะโอ้โหขออนุญาตเรียกอีกชื่อได้ไหมคะก๋วยเตี๋ยวท่านนายกดีค่ะค่ะซึ่งมีความแปลกจากก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก็คือมันจะมีเครื่องปรุงหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนคือบางคนจะบอกว่าอุ๊ยก๋วยเตี๋ยวเมืองตากเหมือนก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนจะได้ยินแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่ว่าไปสุโขทัยมาแล้วก็รับรองว่าก๋วยเตี๋ยวเมืองตากไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าของเราเนี่ยคะจะใส่เส้นคือถ้าโบราณเลยจะใส่เส้นเล็กค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเป็นถั่วงอกถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็จะมีหมูสับจะมีเครื่องอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งไม่มีที่ก๋วยเตี๋ยวอื่นใดเลยก็คือกุ้งแห้งป่นค่ะไข่เจียวฝอยกากหมูนะคะแคบหมูแล้วก็หอมเจียวหอมใช่ใช้โป๊วหวานสับละเอียดแล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่งค่ะโอ้โหน่าทานมากนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญราคาอาหารที่นี่แบบโอ้โหเหมาะกับภาวะโควิดอย่างนี้มากเลยโอ้จะบอกว่าคำว่าเตี๋ยวในสวนแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าสวนสวยขนาดนี้แล้วบรรยากาศสบายขนาดนี้ทำไมต้องทำสวนตุ้มขนาดนี้ด้วยคะคือต้องให้สมชื่อค่ะเตี๋ยวในสวน คือแล้วทุกคนมาก็จะไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าเรามีสนามหญ้าเด็กๆมาวันเสาร์ก็จะแบบได้วิ่งเล่นนะคะหลายๆท่านชื่นชอบการถ่ายรูปก็จะแวะถ่ายรูปตามมุมต่างๆแม้แต่เมืองหลังแฮมเองเนี่ยก็จะเป็นภาพคอลเลกชันที่เป็นแบบให้บรรยากาศแบบธรรมชาติใครมาแล้วก็ต้องมาแบบดื่มด่ำกับภาพเหล่านี้ค่ะวันนี้รายการพลังงานวันนี้ในช่วงของพากินเที่ยวทั่วไทยแวะมาที่นี่เนี่ยชัดเจนมากนะคะว่าที่นี่ประหยัดพลังงานค่ะเขาจะมีช่องแสงเยอะมากแทบจะกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยใช่ใช่กลางวันเนี่ยคือเราจะได้แดดเข้าทางนี้เยอะมากแต่บางทีก็เยอะเกินไปเราก็ต้องใช้ต้นไม้เข้ามาช่วยบังแล้วก็ให้บรรยากาศเหมือนเพราะว่ารถผ่านไปมาตลอดด้วยถึงแม้อยู่ริมถนนแต่เดินเข้าสวนมาเนี่ยเหมือนแบบอีกโลกเลยก็จะมีบรรยากาศความเขียวขจีด้านหน้าเองลูกค้าที่ได้นั่งด้านนอกร้านที่ไม่ใช่ห้องแอร์ค่ะก็จะดื่มด่ำกับบรรยากาศของสวนแล้วก็เราก็ได้จัดไม้ดอกหมุนเวียนเปลี่ยนไปบ้างค่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่ทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลยแต่ว่าที่ความเก๋ความแปลกของร้านเตี๋ยวในสวนเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวเมืองตากแต่ยังไม่พอนะคะคุณแฮมเมนูเยอะมากในนี้นะคะค่ะเตรียมอะไรมาเลี้ยงเด็กอีกเนี่ยก็จะมีผัดไทยกุ้งสดค่ะแต่และ ว่าเราก็จะมีท็อปปิ้งเป็นกากหมูพ่นไฟตัวกากหมูเนี่ยจะปรุงรสมีรสชาติเผ็ดในตัวนะคะพอบีบมะนาวหน่อยโอ้ยมันแบบรสชาติเหมือนผัดไทยแล้วมีความเผ็ดต้มยำนิดๆค่ะดังนั้นอันนี้เป็นเมนูเด็ดเมนูหนึ่งของร้านแฮมค่ะ
แล้วก็จะมีถ้าอาหารทานเล่นนะคะก็จะมีลูกชิ้นปลาลวกจิ้มต่างเดี๋ยวที่อื่นลูกชิ้นปลาไม่คาวเลยอ่ะคือใช่ไหมทำตอนที่ทำจะเปิดร้านทำเทสเลยกันหลับตาทานลูกชิ้นปลาหลายๆอย่างแล้วคือถูกใจอันนี้หลายคนคือถูกใจอันนี้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่คาวแล้วไม่มีแบบก้างปลาปนแล้วก็ใช้แป้งน้อยใช่ค่ะบีบตรงกลางนะคะแล้วก็ยังมีขนมจีบหมูค่ะพอดีคำน่าทานค่ะแล้วก็ไส้กรอกอีสานค่ะไส้กรอกอีสานเราไม่อยากจะเชื่อเลยบรรยากาศแบบนี้เราจะได้เจอไส้กรอกอีสานซึ่งเขาบอกว่าขายดีมากขายดีมากคือลูกค้าหลายท่านที่มาหลายท่านนะคะก็อยากจะรับประทานอาหารที่แชร์ด้วยกันก็จะรับประทานอาหารทานเล่นก่อนที่จะเป็นจานหลักของแต่ละท่านค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยขนมหวานซึ่งแฮมเตรียมไว้ทางนู้นนะคะเดี๋ยวแฮมนำมาให้ชมเป็นพุดดิ้งกระเพราอ่อนค่ะอาหารที่นี่หลัก10เท่านั้นนะคะมันเหลือเชื่อมากที่คุณจะหาอาหารแบบเขาเรียกว่าพอร์ชั่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็หมูคือหมูกุ้งคือกุ้งอย่างเงี้ยในราคาแบบนี้คุณผู้ชมก็แวะมาละกันนะคะวันนี้ดูรายการเสร็จเปิดนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะ10:30ถึงบ่ายสามค่ะโอเคคุณแอมคะช่วงภาวะโควิดเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาก็หลายๆท่านก็ร้านอาหารก็ประสบกับภาวะที่แบบลูกค้าน้อยลงนะคะอย่างของร้านแฮมเนี่ย ก็น้อยลงแฮมก็ใช้วิธีลดพนักงานแต่ว่ายังจ่ายเงินเดือนพนักงานคนไหนที่ต้องเดินทางมาทำงานที่ร้านเองมีความเสี่ยงสูงก็ให้เขาพักอยู่บ้านแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราก็ได้ปรับปรุงร้านนะคะดังนั้นคือตรงไหนที่ต้องแซมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็จัดการอย่างตอนแรกข้างบนเนี่ยค่ะจะร้อนมากร้อนมากเพราะว่าเป็นหลังคาแบบตรงๆนะคะแล้วก็แดดลงเต็มๆเลยคือหน้าร้อนนี่จะร้อนมากคราวนี้เราก็ให้ช่างมาทำแบบเหมือนโคตติ้งอะค่ะกันความร้อนจุดหนึ่งข้างบนทั้งแผงเลยก็รู้สึกว่าอยู่สบายมากขึ้นมันจะช่วยทำใหความเย็นใช่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดพลังงานใช่ค่ะส่วนแอร์เราก็จะมีตัวฟอกอากาศอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีการซ่อมบำรุงในการเรื่องของการล้างแอร์บ่อยๆแล้วก็วันนี้จอยจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะทีมอาหารหมดโต๊ะนี่เลยค่ะเพราะว่าบอกแล้วว่านอกจากจะไม่เคยทานก๋วยเตี๋ยวเมืองตากแล้วที่จังหวัดตากเขาก็ยังไม่หายากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทานอะไรอีกเยอะแยะเลยในราคาหลัก10เท่านั้นวันนี้ขอบคุณคุณแฮมมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมแวะมานะคะอยู่ที่ถนนระนอง2ใช่ค่ะเขตดุสิตนะคะบางท่านโทรมาถามว่าผมอยู่เมืองตากอยู่ที่ไหนคะอยู่กรุงเทพนะคะถนนระนอง2เขตดุสิตค่ะหรือว่าถ้าหาทางไม่เจอไงโทรหาแฮมที่เบอร์0923514663ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเช้าวันอาทิตย์หน้านะคะจะพาไปทานอาหารที่ไหนจะเจอเจ้าของร้านสวยๆขนาดนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยต้องเปิดไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะเช้าๆก็ตื่นมาเจอกันค่ะกับรายการพลังงานวันนี้ขอบคุณคุณแฮมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ